เผยโมเมนต์ครอบครัวเซอร์ไพรส์วันเกิดบอยปกรณ์แฮปปี้แถมหามากเป็นครอบครัวที่น่ารักและก็อบอุ่นมากๆเลยล่ะค่ะสำหรับครอบครัวฉัตรบริรักษ์วันนี้20สิงหาคมเป็นวันคล้ายวันเกิดของบอยปกรณ์ฉัตรบริรักษ์ทางครอบครัวพี่น้องและคุณแม่นั้นก็ได้จัดเซอร์ไพรส์หอบเค้กมาให้ถึงหน้าห้องกันเลยทีเดียวโดยคุณแม่งามทิพย์นั้นก็ได้โพสต์คลิปเผยโมเมนต์น่ารักลงใน Instagram ส่วนตัวพร้อมระบุแคปชั่นว่า Happy Birthday My Son อีก1ปีก็จะครบ40ขวบแล้วพ่อพีคสุดตรงที่หนุ่มบอยนั้นสวมกางเกงโชว์หน้ากล้องกันเลยทีเดียวแถมไม่ได้จุดเทียนวันเกิดเพราะคุณแม่หาไฟแช็กไม่เจอเป็นโมเมนต์ที่น่ารักน่ารักฮ่าๆและก็แฮปปี้อบอุ่นมากๆเลยล่ะค่ะห้องแอร์มั้ยเนี่ยเอาเร็วมาเร็วเป็นเพลงเอ้าไม่ได้จุดเทียนหรอไปจุดเทียนเหรอมีใครแชร์ก่อนไม่มีจะพี่ใครเอาไปยืมไปแฮปปี้เบิร์ธเดย์ท่ามกลางแฟนคลับและคนบันเทิงเนี่ยก็แห่เข้ามาอวยพรวันเกิดกันจำนวนมากเลยล่ะค่ะยังไงก็ร่วมสุขสันต์วันเกิดด้วยนะคะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ